สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคที่เจ๋งมากๆแล้วก็ใช้งานในการเทรดจริงค่อนข้างง่ายมากๆให้กับเพื่อนๆกันครับซึ่งนี่เลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าเงินในพอร์ตของผมตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่209เหรียญกับ96เซ็นต์ซึ่งผมจะบอกว่าทั้งหมดนี้ผมปั้นมาจากเงินทุนเริ่มต้นเพียงแค่20เหรียญเท่านั้นครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับเงินทุนเริ่มต้นของผมเพียงแค่20เหรียญหรือประมาณ700บาทนิดๆแค่นั้นเองตอนนี้ผมปั้นจนเติบโตขึ้นมาเป็น200กว่าเหรียญหรือ 7,000 กว่าบาทนี้ด้วยเทคนิคที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้ครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้จะเป็นเทคนิคอะไรแล้วมันใช้งานยังไงก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเดี๋ยวเรามาประกาศผู้โชคดีจากในคลิปที่แล้วกันก่อนนะครับนี่นะครับทุกคนในคลิปที่แล้วผมแจกกําไรที่ผมได้จากการเทรดให้กับเพื่อนๆเป็นของขวัญปีใหม่ไทยกันนั่นเองก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มผู้โชคดีมาดูกันครับว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีคนนั้นนะครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะสุ่มตัวเลขตั้งแต่1ถึง84นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เป็นคอมเมนต์ของใครกันครับชึบเป็นคอมเมนต์ที่42นะทุกคนมาดูกันคอมเมนต์ที่42เป็นของใครก็เดี๋ยวเราจัดเรียงลำดับกันก่อนจากใหม่ล่าสุดมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปนับจากล่างสุดขึ้นมานะทุกคนก็คือนับจากคนที่1ขึ้นมาเนาะโอเคครับนี่เลยอันนี้ก็คือคอมเมนต์ของคนแรกเดี๋ยวเราจะนับขึ้นไป42คอมเมนต์นะทุกคน2คอมเมนต์นี้เป็นอันเดียวกันนะเพราะนั้นผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเป็น23แล้วก็24 39 40 41และ42อ้าวชื่อเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้พิมพ์ชื่อเอาไว้นะทุกคนก็ยินดีด้วยกับผู้โชคดีของเรานะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรดีนะทุกคนก็เดี๋ยวหลังจากที่เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ให้มาติดต่อในเพจเพื่อมารับรางวัลได้เลยนะครับก่อนสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับไม่อย่างนั้นผมจะนับเป็นโมฆะแล้วก็จะเอาแจกให้กับคนอื่นแทนนะโอเคครับก็ป่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อว่าเทคนิคที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้เป็นเทคนิคอะไรมันใช้งานยังไงกันครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะมาสอนให้กับเพื่อนๆในวันนี้ก็คือเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic และเส้น EMA ครับซึ่งผมไม่รู้จะตั้งชื่อมันว่าเทคนิคอะไรดีนะทุกคนดูดีเห็นไหมมันมีอินดิเคเตอร์อยู่เยอะมากๆเลยนะทุกคนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆเซตติ้งแต่ละอินดิเคเตอร์กันก่อนว่ามันเซตติ้งยังไงนะครับก็ก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาตรงเมนูอินดิเคเตอร์ที่ตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้ก่อนนะครับคลิกเข้าไปได้เลยคราวนี้เมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนๆไปตรงออสซิเลเตอร์นี้ก่อนเลยครับเห็นไหมตรงเมนูนี้นะคราวนี้ก็ให้เพื่อนๆมาเลือกตัวสโตคาสติกตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วเพื่อนๆจะได้ตัวสโตคาสติกมาอยู่ด้านล่างกราฟของเพื่อนๆแบบนี้แล้วครับคราวนี้ให้เพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคาสติกให้มันเป็นค่า533ก่อนนะครับแบบนี้นะเราจะใช้ค่า533ในการเทรดเพราะว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคสําหรับใช้เทรดสั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็จะใช้ค่า533นะครับโอเคคราวนี้พอเราเซตติ้งตัวสโตคาสติกเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดกลับมาแล้วก็มาตรงเพิ่มเครื่องมือเสร็จแล้วก็ให้เราเพิ่มตัวเส้น EMA เข้ามาทั้งหมด4เส้นครับผมแต่ละเส้นเนี่ยค่าอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นให้เราเพิ่มตัว EMA เข้ามาให้ครบก่อนนะครับสำหรับ EMA เส้นแรกให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นค่า5ครับผมนี่นะก็ให้เป็นสีอะไรเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับตรงนี้ผมให้เป็นสีเหลืองนะคราวนี้ต่อมา EMA เส้นที่2ให้เราเปลี่ยนเป็นค่า15ครับอันนี้ผมให้เป็นเส้นสีฟ้าแล้วกันนะทุกคนคราวนี้ต่อมาEMA เส้นที่3ให้เราเปลี่ยนเป็นค่า50ครับแบบนี้นะผมให้เป็นเส้นสีม่วงแล้วก็ต่อมาสุดท้าย EMA เส้นที่4ให้เป็นค่า200อันนี้ผมให้เป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วกันโอเคครับเท่านี้เราก็จะได้ตัว Stochastic แล้วก็ EMA ทั้ง4เส้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็ให้เราปิดแถบเครื่องมือทางซ้ายนี้ไปได้เลยคราวนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแล้วเราจะใช้เทคนิคนี้ในการเทรดได้ยังไงบ้างวิธีการใช้งานในการเทรดจริงขั้นตอนแรกเปิดกราฟขึ้นมาให้เราดูแนวโน้มในภาพใหญ่ก่อนครับว่ากราฟในภาพใหญ่ณตอนนี้แนวโน้มมันกําลังจะวิ่งไปในทิศทางไหนแน่นอนพอมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะติดปัญหาใช่ไหมฮะตรงที่เฮ้ยแนวโน้มในภาพใหญ่ดูยังไงพี่มาร์คบางทีผมดูยังไม่เป็นนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องมีเส้น EMA หลายเส้นนะครับทุกคนนี่นะครับเส้น EMA 50กับ200ที่เราเซตติ้งมาตรงนี้อันนี้คือเส้น EMA ที่เราจะไว้ใช้ดูแนวโน้มในภาพใหญ่นั่นเองครับนี่นะครับทุกคนถ้าเราเห็นเส้น EMA 50ซึ่งในจอของผมเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีม่วงนะ
มันอยู่สูงกว่าเส้น EMA 200อ่ะซึ่งในจอของผมจะเป็นเส้นสีน้ำเงินอ่ะแบบนี้นะครับแล้วกราฟทั้งหมดก็ลากยาววิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ก็แปลว่าแนวโน้มในภาพใหญ่ตอนนี้มันกำลังเป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองครับคราวนี้กลับกันบ้างกลับกันถ้าสมมติเราเปิดกราฟขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าตัวเส้น EMA 50เนี่ยมันวิ่งอยู่ต่ำกว่า EMA 200ก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้แนวโน้มส่วนใหญ่มันกำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงนั่นเองนะครับนี่นะอันนี้คือวิธีการดูแนวโน้มในภาพใหญ่ให้เราใช้เส้น EMA 50กับ200ในการดูแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมาเมื่อเราใช้ EMA 50กับ200ในการดูแนวโน้มในภาพใหญ่แล้วต่อมาให้เรามาดูแนวโน้มในภาพเล็กต่อครับทุกคนแนวโน้มในภาพเล็กเนี่ยเราจะใช้เส้น EMA ค่า5กับ15ในการดูนะครับซึ่งในจอของผมเนี่ยผมเซตติ้งเอาไว้เป็นเส้นสีเหลืองกับเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยคือ EMA ค่า5แล้วก็เส้นสีฟ้าคือ EMA ค่า15นะเป็นลักษณะนี้นะทุกคนซึ่งสำหรับวิธีการใช้เส้น EMA ค่า5กับ15นี้ในการดูแนวโน้มในภาพระยะสั้นก็ง่ายๆเลยครับทุกคนนี่แหละครับถ้าเราเห็นเส้น EMA ค่า5มันวิ่งอยู่สูงกว่า EMA ค่า15แบบนี้เมื่อไหร่แล้วกราฟโดยรวมก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แปลว่าตอนนี้แนวโน้มในภาพเล็กหรือว่าในภาพระยะสั้นนะตอนนี้มันกำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้กลับกันถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าเส้น EMA ค่า5มันวิ่งลงมาต่ำกว่า EMA ค่า15เมื่อไหร่แบบนี้แล้วกราฟโดยรวมก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนแบบนี้ก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้โดยรวมมันอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงนั่นเองครับนี่แหละครับก็คือวิธีการดูแนวโน้มในภาพเล็กเราใช้เส้น EMA ค่า5กับ15มาดูแบบนี้นั่นเองครับคราวนี้ต่อไปเราก็สามารถหาจุดเข้าเทรดได้เลยครับทุกคนซึ่งวิธีการหาจุดเข้าเทรดก็ง่ายมากๆครับให้เราดูว่าตอนนี้เนี่ยกราฟโดยรวมทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กมันกำลังวิ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านี่นะครับถ้าสมมุติเราเห็นว่าตอนนี้ EMA 50อยู่สูงกว่า EMA 200เหมือนในตัวอย่างที่ผมให้ทุกคนดูตรงนี้นะก็ให้เราดูต่อว่าแล้วณปัจจุบันนี้ EMA 5อยู่สูงกว่า EMA ค่า15ตามลำดับแบบนี้หรือเปล่านี่นะครับทุกคนมันจะเรียงลำดับกัน5อยู่บนสุด EMA 15จะรองลงมา EMA 50จะเป็นเส้นที่3แล้วก็ล่างสุดเป็น EMA 200แบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้ทั้งแนวโน้มในภาพใหญ่ที่ใหญ่มากๆตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ทั้งแนวโน้มในภาพเล็กก็คือแค่การกลับตัวสั้นๆของกราฟตรงนี้มันกำลังวิ่งขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะนี้แปลว่ากราฟโดยรวมเนี่ยมันจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากๆแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันมันจะมีอยู่เยอะมากๆถ้าเรามาหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เราก็จะได้เปรียบมากขึ้นมากๆโอกาสที่เราจะเทรดและทำกำไรได้เนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นมากๆเลยครับอันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างฝั่งแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเป็นแนวโน้มฝั่งขาลงกันบ้างว่าแล้วเราจะเทรดยังไงนี่นะครับทุกคนถ้าแนวโน้มของกราฟโดยรวมมันเป็นฝั่งขาลงแบบนี้วิธีการหาจังหวะเข้าเทรดก็ง่ายมากๆครับทุกคนก่อนอื่นเปิดกราฟขึ้นมาก็ให้เราดูครับว่าแล้วตอนนี้ EMA 50อยู่ต่ำกว่า EMA 200หรือเปล่าแล้วถ้า EMA 50อยู่ต่ำกว่า EMA 200แล้ว EMA 5อยู่ต่ำกว่า EMA 15หรือเปล่าถ้าทั้ง4เส้นเรียงลำดับกันชัดเจนแบบนี้ EMA 200อยู่บนสุด EMA 50อยู่ตรงกลาง EMA 15อยู่เส้นที่3แล้วก็เส้นล่างสุดเป็น EMA ค่า5แล้วกราฟก็อยู่ล่างสุดแบบนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้ทั้งแนวโน้มในภาพใหญ่แล้วก็แนวโน้มในภาพเล็กภาพณปัจจุบันตอนนี้มันกำลังวิ่งอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงเหมือนกันนั่นเองครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่เยอะกราฟปัจจุบันนี้มันจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีทำให้ถ้าเรามาหาจังหวะเทรดลงได้ณช่วงนี้โอกาสที่กราฟจะวิ่งลงตามที่เราเทรดมันก็จะมีสูงขึ้นมากๆแล้วโอกาสที่เราจะทำกำไรณช่วงนี้ได้มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากๆนั่นเองครับนี่เลยครับก็คือวิธีการหาจังหวะในการเข้าเทรดก็ถ้าให้สรุปแบบเข้าใจกันง่ายๆอีกครั้งก็คือถ้าสมมุติโดยรวมกราฟเนี่ยมันเป็นฝั่งแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนี่นะฮะ EMA 50อยู่สูงกว่า EMA 200ก็ให้เราดูต่อว่าแล้วกราฟปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ย
EMA 5อยู่สูงกว่า EMA 15หรือเปล่าแล้วกราฟโดยรวมเนี่ยมันวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้หรือเปล่าถ้ากราฟโดยรวมมันวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่ากราฟณตอนนี้โดยรวมทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กมันกำลังวิ่งอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นเหมือนกันกราฟณช่วงนี้มันก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีทำให้เราหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้โอกาสชนะของเราก็จะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองครับแล้วคราวนี้กลับกันถ้าสมมติว่าแนวโน้มโดยรวมส่วนใหญ่แล้วอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ EMA 50อยู่ต่ำกว่า EMA 200แล้ว EMA 5ก็อยู่ต่ำกว่า EMA 15อย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้แล้วกราฟโดยรวมทั้งหมดก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ด้วยแปลว่ากราฟณช่วงนี้เนี่ยมันจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่เยอะมากๆกราฟณช่วงนี้มันก็จะกลับตัววิ่งลงได้ดีมากๆถ้าเรามาหาจังหวะเทรดลงณช่วงนี้ได้โอกาสที่เราจะเทรดชนะมันก็จะมีสูงมากขึ้นหรือว่าโอกาสที่เราจะทำกำไรได้เนี่ยมันก็จะมีสูงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับโอเคครับนี่ก็คือสรุปแบบเข้าใจง่ายๆสำหรับวิธีการเข้าเทรดด้วยเทคนิคนี้นะครับคราวนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีคำถามแล้วว่าพี่มาร์คแล้วเส้นสโตล่ะเส้นสโตมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันนำมาทำอะไรอ่ะพี่มาร์คสำหรับตัวเส้นสโตมันจะเป็นคีย์พิเศษเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การเทรดของเราเนี่ยมันแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่ครับทุกคนถ้าสมมติว่าเพื่อนๆดูกราฟเปล่าเฉยๆเพื่อนๆดูออกไหมครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยเมื่อไหร่มันใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นเมื่อไหร่มันใกล้ช่วงกลับตัวลงเพื่อนๆดูกันออกไหมครับแน่นอนหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าดูกันด้วยตาเปล่าไม่ออกแน่ๆเพราะฉะนั้นการที่เรามีเส้นสโตอยู่ด้วยมันก็จะช่วยทำให้การเทรดของเรามันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่นะครับตัวสโตคาสติกค่า533ที่เราเซตติ้งกันมาเมื่อกี้คุณสมบัติพิเศษของมันเลยก็คือมันจะช่วยทำให้เราหาจังหวะการกลับตัวในภาพเล็กๆภาพระยะสั้นๆแบบนี้ได้นั่นเองครับนี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับถ้าเราอยากรู้ว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันกลับตัวมาสูงมากหรือยังและมันใกล้จะกลับตัวลงหรือยังก็สังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมถ้าเส้นสโตคาสติกสีน้ำเงินตัดเส้นสโตคาสติกสีส้มลงมาแบบนี้ก็แปลว่ากราฟภาพเล็กณปัจจุบันนี้มันกำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงแล้วนั่นเองครับนี่เห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆหาจังหวะการกลับตัวของกราฟในภาพระยะสั้นๆแบบนี้ไม่เป็นเพื่อนๆใช้เส้นสโตแบบนี้ได้เห็นไหมครับมันช่วยบอกการกลับตัวได้ดีมากๆเลยแล้วก็นี่ครับเห็นไหมถ้าเส้นสโตเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นก็แปลว่ากราฟนะช่วงนี้มันใกล้กลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองครับเห็นไหมครับมันช่วยให้เรามองเห็นแนวโน้มของกราฟที่กำลังวิ่งอยู่นะตอนนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นแบบนี้เลยนั่นเองครับนี่เลยครับก็คือหน้าที่ของตัวสโตคาสติกที่เราหยิบกันเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างการเข้าเทรดด้วยเทคนิคนี้ที่ผมปั้นพอร์ตตั้งแต่20เหรียญจนมาถึง200เหรียญ นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างในการเทรดจริงกันครับว่าในตอนที่ผมเทรดจริงผมเทรดยังไงครับไปดูกันเลยครับ
existence is something that is spontaneous. It means that which happens of itself. Try to breathe. You've got to let go. And let it happen. โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันไปแล้วว่าตัวเทคนิคนี้ใช้งานจริงๆใช้งานไม่ยากเลยเห็นไหมครับก็นี่เลยครับคือเทคนิคดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้ก็ก่อนจากลากันไปสำหรับตอนนี้ช่อง YouTube ของเรามี LINE Open Chat แล้วนะครับทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามารับเทคนิคเจ๋งๆหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถเข้ามากันได้นะครับก่อนหน้านี้ผมทำกลุ่มใน Facebook แล้วมันค่อนข้างคุยกันยากนะผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนมาทำใน LINE แทนนะทุกคนก็แบบนี้เนี่ยน่าจะคุยกันได้ง่ายกว่าแล้วก็น่าจะแชร์ผลงานให้กันได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถเข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้น QR Code มาให้ที่บนจอด้วยก็โอเคครับอันนี้ก็ขอฝากกลุ่ม LINE Open Chat กลุ่มนี้เอาไว้กันด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาในกลุ่มกันนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์ที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถทำกำไร $50-$100 ต่อวันได้หรือว่าวันละ1,000-3,000ได้เลยซึ่งที่จริงสามารถทำได้มากกว่านั้นได้อีกด้วยก็ผมแนะนำเป็น Olim Trade นี่เลยครับ Olim Trade นี้คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์จากการเทรดซึ่งผมใช้มานานถึง6ปีเต็มแล้วด้วยแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มหลักที่ผมใช้หาเงินออนไลน์เป็นอาชีพเลยก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olim Trade นี้สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วสามารถมาขอรับสิทธิพิเศษในกลุ่ม LINE Open Chat ของเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีสิทธิพิเศษมีกิจกรรมให้ด้วยทุกๆสัปดาห์แล้วก็ทุกๆเดือนเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดสิทธิพิเศษอย่าลืมเข้ามาในกลุ่มกันนะครับ
โอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์และถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้าคลิปวิดีโอนี้นี่คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ